็อาชีพก็ซักเส้นหมอเต็มตัวค่ะวันนี้ก็คือจะมาแบ่งปันเรื่องเกรดนะคะคือคิมทาน่าของเราตัวที่ออกมาเนาะก็คือตอนที่ไปงานหรือซักเส้นเนาะเขาจะมีกระปุกเล็กที่แจกนะคะคืนแรกที่เราใช้ตื่นเช้ามาหน้านุ่มแล้วก็เด้งมากเลยค่ะพอวันที่2ใช้แล้วก็ผื่นเริ่มขึ้นมาต่อมาวันที่3หน้าที่เหมือนแบบเป็นครั้งครบเลยแต่อย่าตกใจนะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครที่เจอเคสแบบนี้อย่าไปตกใจแล้วก็อย่าหยุดใช้นะคะแต่ช้าใช้อย่างต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่าเราทำตรงนี้เนาะเราก็อยากรู้ว่าสินค้าของเรามันเป็นยังไงช้าก็กลับมาทาซ้ำเลยค่ะไม่หยุดใช้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้หน้านี้ทั้งลื่นแล้วก็ทั้งเนียนแต่งหน้าติดทนนานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเคสของเรามันจะไปปรับโครงหน้าเราด้วยเนาะมันจะปรับเซลล์ผิวเราอะค่ะให้มันกลับมาดีกว่าเก่าอะค่ะต้องขอบคุณเคสมากๆนะคะตอนนี้สวยเลยนะคะก็วันนี้จะมาแชร์สินค้า SOD เนาะทุกทีเมื่อก่อนเนี่ยคือนิ้วจะล็อกจนแบบเวลาล็อกทีนี่คือจะปวดมากเคยไปฉีดยาอยู่2ครั้งเนาะแล้วพอมาได้ทาน SOD เนี่ยคือตอนนี้นิ้วดีขึ้นจากที่ล็อกอย่างนี้นะคะแต่คือบางทีจะล็อกแล้วปวดมากแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วค่ะทานไปยังไม่ถึง2ขวดเลยค่ะ SOD สุดยอดค่ะขอบคุณ Success หมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเย็นจิตนะคะวันนี้จะมาแชร์ผลิตภัณฑ์คลิกค่ะคือก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วก่อนที่จะมาเจอซักเซสมอลเนี่ยมีอาการของคนที่เป็นวัยทองก็คือจะเป็นประจำเดือน3อาทิตย์แล้วก็จะหยุดไปอาทิตย์นึงแล้วก็กลับมาเป็นอีกเนี่ยนะคะพอไปหาคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของวัยทองก็ให้ยาบำรุงมาทานแล้วก็หลังจากนั้นประจำเดือนไม่มาไป2เดือนแล้วค่ะแล้วก็จะตีสามอ่ะตื่นละค่ะแล้วก็ดูหนังซีรีส์เกาหลีค่ะกว่าจะนอนได้อีกทีก็คือตีห้าเป็นอย่างนี้ค่ะทุกวันเลยพอมาเจอกับคลิกทานไปเม็ดแรกทานไปเม็ดที่สองก็ที่ทานวันละเม็ดนะคะเม็ดที่สองประจำเดือนมาประจำเดือนกลับมาแล้วก็ขอโทษนะคะมันมาเยอะมากมาแบบเป็นริ่มๆดำๆเลยอะค่ะติดกันเลยหลายวันแล้วหลังจากนั้นก็คือณปัจจุบันเนี้ยทุกเดือนเลยมาปกติขอบคุณคลิกมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่นี่นะคะอาชีพก็มาแบบก็ทำซัสเซ็ตมา 100% นะคะจะมาแชร์ในเรื่องของใบหน้านะคะของพี่เองเนี่ยก็คือใช้สินค้าเกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยคือหลายตัวขั้นตอนแรกก็คือใช้สบู่ก่อนเพราะว่าหน้าจะเป็นคนที่สบู่ตัวแรกใช่ค่ะเคลียร์หน้าก่อนก็คือใช้สบู่เสร็จแล้วก็ปรับสภาพผิวด้วยเจลว่านประมาณ2เดือนนะคะหลังจากนั้นโฟมออกโฟมเนาะโฟมล้างหน้าแล้วเซรั่มโฟมใช่ค่ะก็ใช้โฟมเสร็จแล้วก็ใช้มาพิษพึ่งแล้วก็พอมาพิษพึ่งเสร็จเกรดออกมาใหม่ก็ใช้เกรดตอนนี้ก็คือโฟมมาพิษพึ่งแล้วก็เกรดแล้วก็ได้หน้าใสๆแบบนี้มาสวยขาวใสเลยนะขอบคุณมากค่ะสำหรับการสนับสนุนครับผมสวัสดีนะครับฟ้องนะครับผมอดีตโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมอดีตผู้บริหารบริษัทเนสเล่นะครับผมตอนนี้ซัสเซโตฟูทางนะครับก่อนอื่นก่อนอดีตนิดนึงนะครับสมัยที่ยังทำงานประจำอยู่นะครับผมมีภาวะเป็นเบาหวานมากกว่า10ปีนะครับผมตอนนี้ก็มาฟื้นฟูภาวะเบาหวานจากสินค้าของซัสเซโตนะครับแต่วันนี้ที่จะมาแชร์ผมขอแชร์สินค้าตัวที่ชื่อว่าทาเก็ตนะครับเนื่องจากว่าอดีตที่ผ่านมาภาวะน้ำตาลนะครับผมในเลือดของผมต้องบอกว่าเคยสูง388นะครับผมแล้วก็ค่าเฉลี่ยเคยสูง12ด้วยเหตุผลนั่นเองครับทำให้ผมมีภาวะเบาหวานขึ้นตานะครับผมเบาหวานขึ้นตาเป็นยังไงครับหมอบอกไว้เลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานถ้าเบาหวานขึ้นตาแล้วถ้าตาคุณบอดจากภาวะเบาหวานไม่มีสิทธิ์เอาคืนมาได้ต่อให้เปลี่ยนลูกตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ได้นะครับผมดังนั้นถ้าตาบอดจากเบาหวานคือตาบอดถาวรนะครับ
ดังนั้นผมมีภาวะจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากเบาหวาน 10% นะครับเนื่องจากย้อนอดีตมาเป็นแบบนั้นเราก็มีความเครียดครับวิตกกังวลพอมาใช้สินค้าซักเซ็ตมอลครับก็มีภาวะน้ำตาลที่ดีขึ้นแล้วมาโฟกัสที่ทาร์เก็ตครับใช้ทาร์เก็ตต่อเนื่องครับปัจจุบันนะครับล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปกติ1ปีผมต้องไปตรวจเขาเรียกว่าตรวจตาภาวะเบาหวานขึ้นมานะครับล่าสุดตรวจเมื่อเดือนกันยายนครับผมไอ้จอประสาทตาที่มันเสื่อม 10% ตอนนี้มันหายไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าจอประสาทตาตอนนี้กลับมาเป็นปกตินะครับผมมีใบนะครับใบที่แจ้งจากหมอยืนยันนะครับว่าหมอเป็นคนนะครับแจ้งว่าผลจอประสาทตาเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วแล้วมันอยู่ในสภาพปกติถ้าใครอยากได้นะครับมาติดต่อขอที่ผมได้เลยเผื่อว่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นแบบนี้โอเคไหมครับโอเคสุดยอดนะครับขอขอบคุณทางเกียรตินะครับสินค้าดีๆกับซักเซ็ตบอลครับขอบคุณครับ